คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มเรื่องจากเมลครับผมเชิญเรื่องจากคุณแก้วครับชื่อเรื่องจิตตกครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับหอพักเรื่องเนี่ยประมาณ2ปีมาแล้วตอนนั้นคุณแก้วก็เรียนอยู่ทำงานไปด้วยโดยทำงานพาร์ทไทม์อยู่ที่ผับก็เลยหาหอพักแห่งหนึ่งอ่ะอยู่ตรงหาดใหญ่ครับก็ไปเจอตามกลุ่ม Facebook อะไรเงี้ยก็เลยเห็นก็โอเคดีก็ติดต่อคนที่ดูแลหอพักไปก็นัดวันอะไรไปเรียบร้อยวันที่ไปดูหอพักเนี่ยก็ไปกันทั้งครอบครัวเลยคุณตาก็ไปด้วยเพราะแกแบบอยากไปดูแล้วแกมีเซนส์แกรู้เรื่องลี้ลับอะไรพวกนี้พร้อมกับเพื่อนอีก2คนก็ไปดูกันพอไปถึงเนี่ยก็ติดต่อหอพักก็แจ้งว่าเหมือนเหลืออยู่2ห้องนะห้องชั้น2กับห้องชั้น4ห้องชั้น2เนี่ยประมาณ 2,700 ส่วนชั้น4เนี่ยประมาณ 2,200 ก็ตัดสินใจไปดูห้องชั้น4ก่อนพอไปถึงเนี่ยคุณแก้วบอกว่าห้องก็ส่วนตัวปกติดีกว้างดีแต่ที่ขัดใจอยู่คือตรงฟูกที่ไม่มีผ้าปูเนี่ยเหมือนมีรอยจุดๆๆอยู่เป็นแบบจุดแดงๆเล็กๆก็คิดในแง่ดีว่าคงเป็นรอยประจำเดือนแหละแต่คนอื่นอ่ะเขาก็รู้สึกว่าห้องเนี่ยมันอักมากไม่โอเคอยู่ไปอ่ะรู้สึกอึดอัดเจ้าของห้องก็บอกว่าถ้าน้องอยู่ห้องเนี้ยทางชั้นมีน้องอยู่คนเดียวนะคือชั้นอื่นอ่ะเขาเช่าไว้แหละแต่เขาไม่มาอยู่กันพอได้ยินงี้ก็อ่ะคนอื่นก็ไม่โอเคด้วยงั้นเดี๋ยวขอไปดูห้องชั้น2ก่อนละกันแต่ห้องชั้น2เนี่ยพอเปิดเข้าไปคือแบบกลิ่นอับแบบตีใส่หน้าแรงมากคิดว่าอยู่ไม่ได้แน่ๆแล้วตรงฟูกเนี่ยเป็นรอยจุดใหญ่ๆเลยเป็นเหมือนรอยเลือดรอยน้ำเหลืองอะไรไม่รู้พอเห็นอย่างงี้คืออ่ะไม่โอเคแล้วไปเดี๋ยวเลือกอยู่ชั้น4เลยแล้วกันทุกคนก็เหมือนขยันขยอแบบอย่าอยู่เลยไปหาที่อื่นเถอะแต่ส่วนตัวของคุณแก้วรู้สึกแบบที่นี่มันก็สะดวกดีมันเป็นถนนเส้นเดียวกับที่ทำงานด้วยก็ตกลงว่าจะอยู่คนอื่นก็ไม่ห้ามแล้วแต่ก่อนจะกลับไปเนี่ยคุณตาเขาก็บอกว่าถ้ามีอะไรอ่ะโทรมาได้ทุกเมื่อนะแล้วก็ถ้าเจออะไรอ่ะอย่าทักเสร็จแล้วคนอื่นก็กลับไปก็วันนั้นก็เซ็นสัญญาเขาอยู่เลยโดยดีลกับเพื่อนไว้ก่อนว่าเดี๋ยวเพื่อนอ่ะจะอยู่เป็นเพื่อนสักคืนนึง คืนนั้นก็นอนไปวันแรกก็ซวยเลยแอร์ในห้องเสียแต่ก็หลับไปตอนไหนไม่รู้ตื่นมาทีคือเพื่อนไม่อยู่แล้วสรุปคือเพื่อนอ่ะหนีไปนอนในรถแทนแล้วก็บอกว่าห้องอ่ะร้อนมากอยู่ไม่ไหวก็เลยมานอนในรถแทนแล้วกันครับพอวันถัดมาเนี่ยก็เข้างานประมาณ2ทุ่มแต่ก็รู้สึกว่าแบบไม่อยากอยู่ในห้องอ่ะมันบรรยากาศน่ากลัวยังไงไม่รู้ก็ออกเร็วหน่อยแล้วกันหลังจากนั้นก็ผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นแอร์ก็กลับมาใช้ได้ปกติจนเอาแฟนมาอยู่เป็นเพื่อนประมาณอาทิตย์นึงครับหลังจากที่แฟนกลับอ่ะวันนั้นอ่ะแอร์เสียแล้วแต่ก็ไม่อยากอยู่ในห้องอ่ะก็เดี๋ยวไปอาศัยนอนห้องอื่นแล้วกันคืนถัดไปเนี่ยจังหวะที่กำลังจะกลับมาหอเกิดอุบัติเหตุโดนรถชนตอนโดนรถชนเนี่ยก็โทรหาแม่เล่าอะไรเหตุการณ์อะไรให้ฟังแล้วระหว่างที่คุยกับคู่กรณีเนี่ยก็เหมือนถือสายรอให้แม่รอไว้ก่อนจนรถพยาบาลมาเนี่ยก็วางสายไปจนวันนั้นก็ไปโรงพยาบาลเสร็จกลับมาที่ห้องก็ค่ำๆแล้วพ่อกับแม่เนี่ยก็มาเยี่ยมแต่พอมาถึงอ่ะแม่ก็เหมือนพูดด่าใส่ก่อนเลยว่าแบบทำไมเอาผู้ชายมาในห้องแล้วทำไมตัดสายใส่แม่คุณแก้วก็งงว่าอะไรผู้ชายที่ไหนตัดสายอะไรไม่ได้มีอะไรเลยแล้วเหมือนก็คุยกันบอกว่าตอนที่วางสายไปตอนแรกอ่ะแก้วเนี่ยโทรไปหาแม่อีกรอบแต่ทีเนี้ยแก้วไม่ได้พูดอะไรเป็นเสียงเงียบๆเหมือนแม่ก็ได้ยินเสียงแก้วทีหลังว่าเหมือนคุยกับคู่กรณีว่าเดี๋ยวจะมาเอาบัตรประชาชนในห้องนะอะไรเงี้ยแม่ก็ถือสายรอไปเรื่อยๆจนได้ยินเสียงสุดท้ายได้ยินคือเป็นเสียงไขกุญแจห้องแล้วก็เสียงลูกบิดประตูแล้วก็วางสายไปแก้วก็ยืนยันว่าไม่ได้โทรไปโทรไปแค่รอบเดียวตอนแรกที่โดนรถชนพอมาเช็คประวัติการโทรดูก็คือไม่มีการโทรไปหรือเครื่องแม่ก็ไม่มีสายโทรเข้าตอนก็รู้สึกแบบใจคอไม่ดีหน่อยๆแล้วแต่แม่บอกว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวเพิ่งพูดเรื่องนี้แล้วกันกลับไปถึงบ้านก่อนค่อยคุยครับสภาพของแก้วก็คือเหมือนจะดูแลตัวเองไม่ได้เพราะอาการหนักจะกลับบ้านก่อนก็ไม่ได้เพราะต้องคอยไปโรงพยาบาลคอยล้างแผลหรือไปทำธุระที่สน.นี่แหละเย็นวันนั้นอ่ะแก้วก็ต้องให้คุณแม่เนี่ยช่วยแบบเหมือนเช็ดตัวให้ไปก่อนแต่จังหวะที่กำลังเช็ดตัวเหมือนได้ยินเสียงพ่อจากข้างนอกพูดเข้ามาแบบเร็วหน่อยปวดท้องแล้วสภาพก็แบบเป็นเสียงคนพยายามจะบิดประตูแล้วดันเข้าไปแม่ก็หงุดหงิดพ่อจะรีบอะไรขนาดนั้นแต่พอเปิดประตูออกไปดูคือพ่อไม่อยู่แล้วไม่เห็นใครในห้องเลยก็สงสัยว่าเมื่อกี้มันเป็นเสียงใครแล้วใครพยายามจะเปิดประตูเข้ามาในใจก็เริ่มกลัวแล้วแต่ทำอะไรไม่ได้สรุปคือพ่อกับไมค์ทีพ่อบอกว่าเมื่อกี้คุยกับช่างอยู่ข้างล่างคุยเรื่องแอร์เสียแล้วเหมือนสรุปคือแอร์มันซ่อมไม่ได้นะเจ้าของหอก็บอกว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวให้ไปอยู่ห้องริมแล้วกันชั้น4ตอนนั้นก็เริ่มเอใจแล้วว่าแบบเอ้าไหนตอนแรกบอกทุกห้องแบบ
เหมือนมีคนเช่าอยู่แล้วไงแล้วทำไมทีนี้มันแบบห้องว่างล่ะพอได้ย้ายห้องไปห้องมันก็ปกติดีทุกอย่างแต่ที่แปลกอย่างนึงก็คือเหมือนแอร์มันจะชอบปิดเปิดปิดเปิดเองตอนกลางคืนแล้วบรรยากาศที่ทั้งตึกนี่แหละคุณแก้บอกว่าเวลาเดินออกจากห้องตอนเย็นๆอ่ะเหมือนแม่บ้านอ่ะไม่ชอบมาเปิดไฟตรงทางเดินจะต้องไปเปิดไฟเองอยู่ตลอดแล้วระหว่างที่เดินไปเปิดไฟอ่ะไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงกล้องหรือเสียงอะไรเสียงมันเหมือนคนอ่ะเดินตามอยู่ตลอดแล้วตอนลงไปคุณแก้บอกว่าเหมือนรู้สึกว่าไม่มีใครอยู่ในห้องสักชั้นเลยก็เป็นเรื่องแปลกๆที่อยู่ในห้องจนคุณแก้วเนี่ยตัดสินใจย้ายออกไปแล้วเหมือนสิ่งที่คาใจคือตอนแรกที่จะเข้าไปพักที่พักแห่งเนี้ยเจ้าของหอจริงๆอ่ะเขาเหมือนขยันขยอแบบอย่าอยู่เลยแต่คนที่ดูแลหอพักอ่ะเขาเห็นว่าคุณแก้วเป็นนักศึกษาอยู่ก็เลยอยากให้พักเรื่องก็ประมาณนี้ครับอ๋อนะคือเห็นว่าเป็นนักศึกษาอยากให้พักอาจจะลำบากหาที่พักยากอะไรเงี้ยพี่ด้วยความเป็นห่วงประมาณนั้นน้องพี่ใจดีครับแล้วไงอ่ะก็ไม่แล้วไงก็อยู่ไปเถอะก็คงจะวนหนีไม่พ้นเรื่องของที่พักครับเรื่องของหอเรื่องของอพาร์ตเมนต์อะไรพวกเนี้ยแล้วก็จะมีเรื่องลักษณะแบบนี้มาเล่าให้เราฟังอยู่บ่อยครั้งครับผมหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android